ท่านหาเสียงได้ท่านพูดได้แต่ท่านถามไตรภาคีแล้วหรือยังถ้าขึ้นมากกว่านี้เขาปิดโรงงานแน่ถ้าเราจะมีคนว่างงานทันทีเลยคือไม่น้อยกว่า8ล้านคนไปกู้ก็ต้องเป็นหนี้ใช่ไหมครับต้องขึ้นเป็น600เนี่ยโอ้โหผู้ประกอบการตายหมดเลยตายรับรองตายสนิทลดจำนวนพนักงานเลยก็ได้นะเพราะว่าเหมือนเขาก็คงจะต้องลดต้นทุนของบริษัทด้วยอะไรเงี้ยได้ผมขึ้นให้คุณได้แต่ถ้าพวกคุณตกงานคุณอย่ามาร้องเรียนนะผมขึ้นให้ได้คุณอยากได้400ผมให้คุณอยากได้600ผมก็ให้แต่คนที่ตกงานคุณไปทะเลาะกันเองผมไม่สามารถที่จะเยียวยาพวกคุณได้อันนี้เราต้องเอาความจริงมาตั้งบนโต๊ะแล้วคุยกันเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีการคุยเรื่องของไตรภาคีทั้ง3ฝ่ายฝ่ายลูกจ้างก็ต้องมาหารือกันว่าคุณรับได้นะถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคุณตกงานทั้งหลายล้านคนเนี่ยพวกคุณจัดการกันเองนะนายจ้างบอกเขาพร้อมที่จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศที่ถูกกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราประคับประคองดีไหมลูกจ้างอยู่ได้นายจ้างก็ยังเดินหน้าได้ฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายรัฐเราเป็นคนกลางในการประสานผลประโยชน์ทั้งข้างบนและข้างล่างให้เดินหน้าไปได้ทุกคนและคนที่มีงานทับอยู่ในวันนี้ก็ยังมีงานทับต่อไปการที่คุณไปพูดว่าคุณจะประกาศค่าแรงขึ้นไปเท่าไหร่สุดท้ายอะไรครับลาสคาสินค้าไปรอรับล่วงหน้าผมดูอัตราค่าเงินเฟ้อยังไงคุณจะขึ้นเดี๋ยวคุณก็ต้องถอยกลับเพราะอะไรเพราะทรายของผมชัดเจนแล้วว่าเป็นไปไม่ได้400ค่าแรงขั้นต่ำซึ่งคุณจะประกาศยังไงเพราะเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยก็บอกแล้ว328ถึง354มันมีเลเวลต่างกันตั้ง26บาทในแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่ที่ค่าของชีพสมมติผมประกาศว่าขึ้น 5% คุณก็พัสก็เลย 5% เท่าไหร่แต่จะเข้ากันหมดมันเป็นไม่ได้ก็เหตุการณ์อันนี้เคยเกิดครั้งหนึ่งแล้วจะประกาศตูมเดียว300บาทมันเกิดอะไรขึ้นครับ10กว่าปีแล้วนะครับ300บาทวันนี้ยังเพียง328กับ354ใช้เวลา10กว่าปีขึ้นมาได้28บาทกับ54บาทจาก150ขึ้น300ขึ้น 100% แล้ว SME ล้มหายตายจากไปเท่าไหร่แรงงานเพื่อนเราที่มีงานทำกลายเป็นคนตกงานเท่าไหร่ฐานการผลิตย้ายจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่เจ็บมาเยอะแล้วนะใช่ครับนั่นคือบทเรียนที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และค่อยๆดำเนินการค่อยๆทำยังไงก็ได้ให้ทุกฝ่ายสมประโยชน์และทุกฝ่ายเดินหน้าไปได้ซึ่งแน่นอนครับ450หรือ400เนี่ยถามว่าท่านหาเสียงได้ท่านพูดได้แต่ท่านถามไตรภาคีแล้วหรือยังเขายอมหรือไม่ท่านถามองค์กรนายจ้างแล้วยังว่าเมื่อคุณขึ้นไปตรงนั้นเขาจะปิดโรงงานเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่า SME ถือครองแรงงานประมาณ 70-80% ซึ่งแจ้งมาเลยถ้าขึ้นมากกว่านี้เขาปิดโรงงานแน่แต่ผมกำลังจะเน้นว่าคนไทยเราอย่าคิดถึงกับว่าค่าแรงขั้นต่ำเพราะพวกเราเลยค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว